ครับพบกับรายการยังแจ๋วรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจยังแจ๋วผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขารไม่สนใจตัวเลขของอายุเพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่าถ้าใครที่ปล่อยเวลานั่งชมนกชมไม้อยู่บ้านเฉยๆไปวันๆพักมาชมรายการยังแจ๋วกันก่อนเลยครับมาดูตัวอย่างการจัดการบริหารเวลาของคุณลุงท่านนี้ที่ท่านใช้เวลาหลังเกษียณทำงานที่ท่านรักอย่างมากมายมากันเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคุณลุงรองถาปกรณ์โสธนะอดีตข้าราชการครูวัย64ชาวระยองผู้ทุ่มเทกว่าครึ่งชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่รักผู้ที่สามารถตอบคำถามที่ว่าผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณแล้วจะยังทำอะไรได้อีกบ้างคำตอบที่ดีที่สุดก็คือการมาตามติดชีวิตคุณลุงรองนี่เองสำหรับการแบ่งเวลาในการทำงานของลุงเองเนี่ยนะตื่นเช้ามานี่ก็ถือว่าตีสี่นี่เราก็อุทิศให้สำหรับงานวันเริ่มต้นแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ก่อนจะไปจัดรายการก็หาข่าวในเน็ตดูทีวีไปพลางๆด้วยเผื่อมีข่าวต่างๆที่เราจะได้ไปใช้ในช่วงของการอ่านข่าวตอนเช้าหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการทำงานด้านของดีเจวิทยุจนถึง7โมงพอหลังจากนั้นก็ต้องไปทำงานที่วิไลเฉลิมกาญจนาสำหรับวันที่ไม่ใช่วันหยุดนะนะตอนเย็นอาจจะกลับมามีเวลาเข้าสวนบ้างแล้วก็พบปะผู้คนตามชุมชนบ้างถ้ามีงานเลี้ยงงานประเพณีของสังคมก็ไปช่วยงานเขานั่นแหละคือสิ่งที่หนักที่สุดบางทีอาจถึง6งานหนึ่งเรื่องแล้วก็มีเรื่องของงานกวีที่ทำอยู่นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องที่เน้นที่สุดก็คือเรื่องของหมุดกวีตามรอยสุนทรภู่ที่ทำอยู่ก็ยังอนุรักษ์ไว้และก็พยายามที่จะติดตามดูแลพอเกษียณปุ๊บเวลามากขึ้นมีเวลาช่วงปลายชีวิตเนี่ยลองทำงานให้เพื่อสังคมให้เต็มที่อย่างที่เราเคยทำบางทีก็ไปตัดสินอะไรต่างๆมากมายที่เขาเชิญอยู่นะนั่นแหละคือสิ่งที่มากกว่าที่เป็นข้าราชการด้วยซ้ำไปฟังคุณลุงหลองพูดแล้วไม่น่าเชื่อว่านี่คือกิจกรรมของคนสูงอายุที่มีอายุถึง64ปีบอกกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขหากหัวใจยังแจ๋วก็เดินต่อไปได้สบายๆและนี่ที่มาของความแจ๋วในวันนี้ครับวันนี้ก็เตรียมข่าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปจัดรายการวิทยุไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะบางบ้านก็4ชุดแม่บ้านก็บ่นซักไม่ค่อยเหนื่อยไหวเหมือนกันเลยลุงไปไหนมาไหนเนี่ยขับรถเองนะเนี่ยถึงแม้จะอายุมากก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ประมาทนะเรารอบคอบในการขับรถมันคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะนั้นเวลาขับรถนี่ก็บอกทุกคนว่าให้อยู่ในกฎจราจรแล้วก็อย่าซิ่งให้มันมากนะลุงก็ยังทำอะไรต่างๆอีกเยอะมากเดี๋ยวตามกันไปกันแล้วกันในชีวิตวันๆของลุงนี่มีเยอะแยะไปหมดนะครับเชิญตามผมมาแล้วกันท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองเชิญท่านรับฟังรายการบทกวีกับชีวิตดำเนินรายการโดยถาปกรโสธนะคนที่ดีล้ำหน้ากว่าคนอื่นมันชอกช้ำกล้ำกลืนความขื่นขม
คนที่เห็นดีด้วยช่วยชื่นชมคอยพรั่งพรมชื่นจิตมีนิดเดียวตอนนี้ก็จัดรายการวิทยุภาษาระยองเสร็จแล้วจะขับรถไปอีก40โลไปสอนหนังสือสอนปริญญาตรีนักศึกษาของเฉลิมกาญจนาระยองถึงใครเขาบอกว่าลุง64แล้วอยู่ได้ทิ้งยังแจ๋วอยู่สบายตอนนี้ถึงเฉลิมกาญจนาแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปสอนแล้วก็สอนหนังสือนักศึกษาเสร็จแล้วนัดเด็กวิทย์สุนทรภู่เดี๋ยวจะสอนภาษาระยองกันกับโปรตีจะสอนที่บ้านในสวนมาอะไรบ้างแต่ปีนี้ในวันเนี้ยเขานัดไปอยากจะไปดูสุนทรภู่กันก็เลยมาสอนกันที่นี่แหละเดี๋ยวไปดูเด็กๆกันไปสอนภาษาระยองกันพวกเราเยาวชนจากจังหวัดระยองค่ะที่นี่ลุงรองจะสอนภาษาระยองนะวันนี้เนี่ยก็เป็นภาษาของเราเราก็ฝึกกันเป็นบางแล้วแต่อยากจะให้รู้ว่าความสำคัญของภาษาระยองมันมียังไงตะแคร่ของฉันตะแคร่ของฉันเหม็นลุงสอนภาษาระยองจบแล้วหนูมีคำศัพท์ใหม่ๆมาฝากลุงบ้างมั้ยเนี่ยหนูมีค่ะคำว่าน่ารักฟุดๆค่ะฟุดๆแปลว่าอะไรอ่ะน่ารักที่สุดค่ะฟุดๆแปลว่าที่สุดภาษาวัยรุ่นนะเนี่ยขอบใจลุงรองเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ครับเพราะท่านมองว่าโลกของท่านไม่ได้หยุดอยู่แค่ยุคท่านแต่ว่าโลกนั้นหมุนเปลี่ยนไปทุกวันหากตามไม่ทันจะคุยกับเด็กๆไม่รู้เรื่องดังนั้นบางครั้งหลังจากสอนภาษาระยองให้เด็กๆเสร็จก็มักจะแลกเปลี่ยนเรื่องภาษากับเด็กๆด้วยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมลุงรองเลยทีเดียวครับที่ไม่ปิดกั้นตัวเองในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆก็จะพาไปดูหมุดกวีนะลูกนะหมุดกวีเนี่ยจะเป็นร่องรอยของการบันทึกของสุนทรภู่ที่เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงที่เขาเขียนถึงสถานที่ต่างๆเป็นไม่กระว่าเป็นบทกลอนแห่งประวัติศาสตร์สุนทรภู่บันทึกไว้นะและนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของลุงรองท่านเป็นหนึ่งใน3ผู้บุกเบิกสำรวจปักหมุดนิราศเมืองแกลงซึ่งเป็นนิราศเรื่องแรกของท่านสุนทรภู่ที่ประพันธ์ถึงการเดินทางไปเมืองแกลงในปีพุทธศักราช2349โดยในนิราศได้กล่าวถึงสถานที่ต่างๆของจังหวัดระยองไว้ตามจุดต่างๆซึ่งทุกคำที่บันทึกล้วนแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดระยองเมื่อครั้งโบราณนั่นเองมาพบพ่อท่อใจโดยไกลเมฆให้ตั้งแต่สาวซอยละหอยหาชนนีอยู่ศรีอยุธยาบิดามาอ่างว่างอยู่กลางไพรนี่เป็นกลอนที่สุนทรภู่เขียนประวัติศาสตร์ว่าเขาเองน่ะมีพ่ออยู่ที่นี่บวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสนี่แหละความภูมิใจของเราเพราะนั้นให้ญาติให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ภูมิใจอย่างลุงรองภูมิใจว่าสถานที่ของระยองเรานี่ได้ถูกบันทึกไว้เดี๋ยวนี้ราชเมืองแกลงตั้ง200กว่าปีแล้วนะนี่คือสิ่งที่คนจะลืมไม่ได้ก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้เริ่มต้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากแค้นในความรู้สึกเพราะบางทีก่อนจะได้ที่ตรงไหนสักแห่งเนี่ยต้องไปคุยกับเขาบางครั้งคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่ทำไมบ้าหมดกวีอยู่อย่างเดียวหรือไม่ทำอะไรอื่นหรืออย่างไรถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ
เหมือนกับว่าถ้าเราหยุดปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดนิ่งหมดคนระยองน่าจะภูมิใจว่านี่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจารึกโดยบทกวีของท่านสุนทรภู่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ไม่มีที่ไหนแล้วที่เขาจะได้ทำอย่างเราที่เราได้บันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้บนผืนดินที่สุนทรภู่โดยเคยเดินผ่านแล้วให้เยาวชนรุ่นหลังได้มาระลึกถึงความสำคัญของตัวเองความสำคัญของสุนทรภู่ที่เป็นกวีเอกของโลกในคำว่าเป็นคนระยองนี่แหละครับคือสิ่งที่เราภูมิใจขอบคุณคุณลุงที่ปักหมุดไว้ให้หนูได้อ่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยองเมื่อก่อนนี้ค่ะคุณลุงมีพลังเยอะมากเลยค่ะสอนหนูก็รู้เรื่องกระฉับกระเฉงแถมยังเข้าใจอีกด้วยลุงรองเลือกเติมความสุขหลังเกษียณด้วยการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นให้กับเด็กๆเชื่อแน่ว่าในวันนี้น้องๆเด็กรุ่นใหม่ของเราได้ข้อคิดและได้รับประโยชน์จากการมาพบลุงในวันนี้อย่างมากมายจริงๆสารเสือตอนที่เดินทางตามรอยที่เขาที่เดินคนที่บ้านก็บ่นบ้างเหมือนกันบางครั้งก็บ่นมากด้วยแต่ว่าบอกให้เข้าใจว่าไปทำโน่นไปทำนี่ในระยะแรกๆว่าทำไปทำอะไรมันได้ประโยชน์เนี่ยนะพอตอนหลังพอได้รางวัลมาบ้างสิ่งที่เราทำคนรู้จักแม่บ้านก็บอกก็นะครับขอเฉยๆแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบางทีก็ห่วงนะห่วงว่าเราไปตรงนู้นก็ถือเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกันอยู่ข้างหลังตอนแรกก็ไม่เข้าใจครับแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่พ่อทำมีคุณค่าครับและเราก็ภูมิใจครับรู้สึกโอ้ก็ดีใจเขายังภูมิใจในสิ่งที่เราทำเนาะมันมีความรู้สึกว่าพอเราบอกปุ๊บเนี่ยแล้วนึกเขาจะเฉยเขารีบทักกับกูรีกูจอโดยที่เราก็เข้าใจนะว่าเขาก็ดีใจก็คงไม่มีใครเรียกว่าในชีวิตนะจะดีกับเราเท่าลูกเท่าเมียเท่าพ่อเท่าแม่พี่น้องของเราโน่นน่าก็เป็นคนอื่นความภูมิใจคือสิ่งที่ครอบครัวได้รับแต่ลุงรองเองกับมองว่าความภูมิใจนั้นก็เป็นเรื่องที่แค่ทำให้การทำงานนั้นสามารถเดินไปได้อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหากมีสิ่งไม่ดีมากระทบแต่หากว่าเราหยุดเรียนรู้ก็อาจจะทำให้เราสร้างความภูมิใจใหม่ๆให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยวันนี้ในยุคที่โลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ Facebook เข้ามาสู่สังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้ลุงรองก็เป็นหนึ่งคนที่เดินเข้าสู่โลกของ Facebook โดยใช้ Facebook ประชันกรกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันแจ๋วจริงๆนะครับลุงก็ไปรักคนที่มีเจ้าของจึงใจจึงมองหม่นไม่เป็นไข้หนักกลับใจตัวของตนจนใจนักโดยไร้สักไร้สีที่เทียมเธอเวลาประชันกรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีส่วนใหญ่จะอยู่ใน Facebook อ่ะแต่ว่าที่จะมาเจอหน้ากันบ้างนี่ก็อาปีละครั้ง2ครั้งหรือบางทีก็เจอกันตอนเย็นๆย่ําๆบ้างอาจจะมีเวลาไปคุยกันบ้างบางทีก็นัดกันมาเจอกันทานอาหารกลางวันกันบ้างเพราะนั้นไม่เหงาเพื่อนฝูงก็โทรศัพท์คุยกันลุงรอก็คิดว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยเมื่อเรามีแผ่นดินได้อยู่อาศัยใต้ร่มบรมโพธิสมภารอย่างลุงรอทำทุกวันนี้ถือว่าเป็นการทดแทนแผ่นดินอย่างหนึ่งที่เรามีโอกาสทำอะไรได้แล้วก็ลุกขึ้นมานะครับช่วยกันทำเพื่อสังคมเป็นการทดแทนแผ่นดินเกิดครับคุณลุงรองผู้ที่มีหลายบทบาทท่านนี้ไม่เคยรอโอกาสให้วิ่งเข้ามาหาแต่เพียรพยายามลุกขึ้นทำในสิ่งที่รักและอยากทำด้วยหัวใจแห่งการให้ทำทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้รับค่าจ้างใดๆทำทุกอย่างเพื่อความสุขของตนเองและตอบแทนแผ่นดินที่ตัวเองเกิดได้อย่างภาคภูมิใจของชีวิตคนหนึ่งคนเลยล่ะครับสำหรับคนที่เกษียณอายุราชการแล้วนี่นะบางทีเขาบอกว่าโอ้ต้องทำอะไรแล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเถอะถ้าลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ออกกำลังกายได้คิดนู่นคิดนี่มันก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยสมองได้คิดสมองได้ทำเดี๋ยวนี้กิจกรรมสังคมของชุมชนเนี่ยมากมายเหลือเกินที่ยังรอโอกาสสำหรับผู้ที่มีภูมิรู้อย่างท่านดีใจ